สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนาที30ครับคู่สุดท้ายครับผมมันเดย์ไนท์นะครับสโตกซิตี้ครับเปิดบ้านครับแพ้จ่าฝูงแมนซิตี้ไป0-2ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเกมดีกว่าครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเริ่มกันด้วยครับนัดนี้ครับสโตกซิตี้ครับเปิดบ้านครับเบส365ครับสเตเดียมครับตอนรับการมาเยือนของจ่าฝูงแมนซิตี้ครับทางสโตครับต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเต็มที่ครับดังนั้นนัดนี้ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ครับแต่แล้วครับนาทีที่10ครับก็เป็นทางทีมเยือนครับแมนซิตี้ขึ้นนำไปก่อนครับ 1-0 ครับจากดาวิดซินวานะครับผมยิงเข้าไปครับจากการเปิดของทางลาฮิมสเตอร์ลิงครับผมแล้วก็ครึ่งแรกครับจบไปครับแมนซิตี้นำไปก่อนครับ 1-0 ครับครึ่งหลังครับเริ่มมาได้แค่5นาทีครับนาทีที่50นะครับก็เป็นดาวิดซิวาครับคนเดิมครับบวกประตูที่2ให้แมนซิตี้นะครับนำไป2-0ครับแล้วก็จบเกมครับไปด้วยสกอร์นี้ครับแมนซิตี้ครับบุกมาชนะสโตกซิตี้ไป2-0ครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงก็แมนซิตี้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เก็บมาได้อีก3แต้มครับผ่านไป30นัดครับมีอยู่81แต้มครับทิ้งห่างอันดับ2แมนยูไป16แต้มครับก็เข้าใกล้แชมป์เต็มทีแล้วนะครับสำหรับแมนซิตี้ครับอันดับ2ครับแมนยูครับมีอยู่65แต้มครับอันดับ3สเปอร์ครับ61แต้มอันดับ4ลิเวอร์พูลครับ60แต้มอันดับ5เป็นเชลซีนะ56แต้มแล้วก็อันดับที่6ครับเป็นไอ้บินใหญ่อาร์เซนอลครับผมมีอยู่48แต้มมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับสโตกซิตี้ครับวันนี้แพ้ไปครับเก็บแต้มไม่ได้ครับยังย่ำอยู่ที่19เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในโซนตกชั้นครับตอนนี้สโตกซิตี้ครับมีอยู่27แต้มครับอยู่อันดับที่19ครับส่วนเพื่อนที่เสี่ยงต่อการตกชั้นเหมือนกันครับก็มีซาวด์แฮมป์ตันครับอันดับ17ครับมี28แต้มครับคริสตัลพาเลซอันดับที่18ครับ27แต้มเหมือนกันครับแล้วก็บวยครับเวสต์บรอมครับอันดับที่20ครับมีอยู่20แต้มนะครับผมดับดาวทันโวครับสัปดาห์นี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมแฮร์รี่เคนแล้วก็โมซาร่านะครับผมนำอันดับ1ร่วมกันครับซัดกันไปคนละ24ประตูนะครับเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปครับนัดที่31นะครับเตะกันวันที่17-18มีนาคมนะครับมีกันอยู่ไม่กี่คู่นะครับผมเพราะว่าในบางส่วนต้องหลีกทางให้ทาง FA ครับนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเตะกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีพรีเมียร์ลีกเตะครับมีใครบ้างครับวันเสาร์ครับบอร์นมัธครับจะเจอทางเวสต์บรอมครับฮัดเดอร์ฟิลด์ครับเจอกับทางคริสตัลพาเลซครับสโตกซิตี้ครับจะเจอกับเอเวอร์ตันครับแล้วก็คืนวันเสาร์นั่นแหละครับผมลิเวอร์พูลครับจะเจอกับทางวัตฟอร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่า4คู่นี้ครับผลจะออกมาเป็นยังไงครับตามลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับหลังเกมสวัสดีครับ